สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชม10จุดชมวิวสุดหวาดเสียวที่สุดในโลกกันนะครับสำหรับสถานที่แรกนั่นก็คือสะพานกระจกเขาเทียนเหมือนซานสำหรับสะพานกระจกเขาเทียนเหมือนซานตั้งอยู่ที่วนอุทยานจางเจียเจี้ยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานประเทศจีนมีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่60เมตรล้อมรอบผาสูงชันมีความกว้างของสะพานกระจกวัดจากขอบผาได้3ฟุตมีความหนา 2.5 นิ้วสำหรับจุดที่2นั่นก็คือสะพานกระจกรูปเกือกม้าสำหรับสถานที่นี้เป็นสะพานกระจกรูปเกือกม้าที่ยาวที่สุดในโลกทำลายสถิติสะพานกระจกที่แกรนด์แคนยอนของอเมริกาไปอย่างลับคาบเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองฉงชิ่งของประเทศจีนแล้วความสูงณจุดบริเวณสะพานตั้งอยู่ที่ความสูง 1,016 เมตรจากระดับน้ำทะเลส่วนสะพานแก้วมีความยาวที่ 26.68 เมตรแล้ววัดความสูงจากแม่น้ำขึ้นมาถึงตัวสะพานกระจกอยู่ที่718เมตรสำหรับจุดที่3นั่นคือ The Shamanic Skywalker สำหรับ The Shamanic Skywalker นั้นเป็นทางเดินกระจกสายที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเอลฟ์ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นทางเดินกระจกที่ตั้งอยู่บนความสูง 3,856 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสำหรับจุดที่4นั่นก็คือ Grand Canyon Skywalker สำหรับทางเดินลอยฟ้า Grand Canyon นับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สร้างความหวาดเสียวท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของหุบเขา Grand Canyon ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเป็นทางเดินที่สร้างมาจากโครงสร้างเหล็กลูกเกือกม้าความยาว21เมตรที่ยื่นออกมาจากหน้าผาท้าทายความสูงเหนือหุบเขากว่า 1,500 เมตรสำหรับจุดที่5นั่นก็คือ Dutch Style Skywalk สำหรับที่นี่นั้นนักท่องเที่ยวจะได้ทดสอบสภาพจิตใจกับการเดินบนสะพานสูงที่สุดในออสเตรเลียอย่าง Dutch Style ด้วยความสูง100เมตรและความยาว396เมตรและระหว่างที่เดินอยู่บนบันไดนักท่องเที่ยวจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาที่อยู่รอบๆตัวเราถึง360องศาสำหรับจุดที่6นั่นก็คือ The Lake Sky Lake Chicago สำหรับสถานที่นี้เป็นระเบียงที่ทำมาจากกระจกใสตั้งอยู่บนตึก The View Tower บนชั้นที่103ซึ่งมีความสูงอยู่ที่412เมตรและในส่วนของวิวข้างบนนี้ก็สามารถมองเห็นเมืองชิคาโกและทะเลสาบมิชิแกนได้สำหรับจุดที่7นั่นก็คือระเบียงแก้วอู่หลงเมืองฉงชิ่งประเทศจีนสำหรับระเบียงแก้วอู่หลงเป็นระเบียงกระจกสูง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีความกว้าง26เมตรยื่นออกมาจากขอบหน้าผา11เมตรและมันยังเป็นระเบียงกระจกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียอีกด้วยสำหรับจุดที่8นั่นก็คือ Dutch Stain Stairway to Nothingness หรือบันไดสู่ความว่างเปล่าสำหรับสถานที่นี้เป็นสะพานที่สูงที่สุดในออสเตรเลียมีความยาวอยู่ที่100เมตรอยู่บนความสูงถึง396เมตรสำหรับจุดที่9นั่นก็คือ Edge Walk ประเทศแคนาดาสำหรับ Edge Walk นั้นตั้งอยู่ที่ CN Tower เป็นหอคอยที่สื่อสารและสังเกตการสูง553เมตรกลางเมืองโตลันโตสำหรับที่นี่มีจุดชมวิวสุดเสียวอยู่ที่ความสูง365เมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและบนหลังคาของชั้นนี้มีจุดชมวิวที่มีนามว่า Edge Walk สำหรับผู้ที่อยากจะไปชมวิวรอบๆเมืองโตลันโตจะต้องสวมสายลัดสำหรับปีนเขาแล้วเดินรอบๆโครงสร้างอาคาร CN Tower ในลักษณะมินเมเหมือนตัวจะลอยออกนอกอาคารนับเป็นทางเดินสุดเสียวและท้าจิตใจอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการบันทึกไว้ว่าเป็นทางเดินชมวิวภายนอกอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกมาแล้วและสำหรับจุดสุดท้ายนั่นก็คือ Stega Stain Lookout สำหรับ Stega Stain เป็นจุดชมวิวที่ยื่นออกไปเหนือหน้าผาโดยมีกระจกสายกันคนพัดตกอยู่ปลายทางเดินตั้งอยู่ในความสูง609เมตรเหนือฟยอร์ดอันสวยงามในเมืองนอร์แลนด์และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์การท่องเที่ยวในเมืองนอร์แลนด์ในแต่ละปีมักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมฟยอร์ดหรือลานน้ำแข็งกันที่นี่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้าของฤดูร้อนจะได้เห็นทะเลหมอกตัดกับแสงตะวันแรกของวันที่สวยงามไปทั่วฟยอร์ดแห่งนี้สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก travel.mthai.com ด้วยนะครับหากชอบในคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ